which are the winning candidates. ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะว่าผมสอบนะครับติดสอบนะครับผมต้องอ่านหนังสือก่อน2อาทิตย์นะครับไฟนอลนะครับผมและคราวนี้เนี่ยผมต้องเตรียมตัวไปเรียนซัมเมอร์ด้วยนะครับผมซัมเมอร์มันเดือนนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมสอบเสร็จวันที่21ใช่มั้ยผม24ผมบินไปเมืองจีนแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ในแอร์พอร์ตฮ่องกงนะครับคืองี้ครับไฟของผมเนี่ยคือบินจากกรุงเทพใช่มั้ยครับไปที่ฮ่องกงแล้วก็จากฮ่องกงไปปักกิ่งนะครับผมไปซัมเมอร์ที่ปักกิ่งก็คืออยู่ประมาณเดือนนึงนะครับสิ่งที่ผมต้องการจากคอร์สอันนี้นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยมาอะไรของผมนะครับไม่ดนเนี่ยเรียน UAC นะครับเรียน3เทอมต่อปีนะครับผมซึ่งเครดิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบมี2บ้างมี4บ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใครที่เรียนมหาวิทยาลัยจะเข้าใจนะครับคราวนี้เนี่ยภาษาจีนของผมเนี่ยเป็นภาษาจีนตัวสุดท้ายแล้วนะครับผม2ตัวสุดท้ายแล้วภาษาจีนตัวนึงมัน4เครดิตนะครับ4เครดิตปุ๊บเนี่ยเทอมนึงมันเรียนได้ตัวเดียวนะครับ4เครดิตถ้าเกิดว่าคุณเรียน2เทอมนะครับผมซึ่งใช้เวลา6เดือนเนี่ยถึงจะเรียนได้8เครดิตนะครับผมคราวนี้เนี่ยการไปซัมเมอร์ครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาเรียนแค่เดือนเดียวนะครับแต่ผมได้8เครดิตนะครับหมายความว่าผมล้นเวลาในการเรียนของผมเนี่ยได้ถึง5เดือนนะครับผมบวกลบ5เดือนบวกลบนะครับผมสบายมากครับมันทำให้ผมประหยัดเวลาในการเรียนนะครับไม่ต้องไปลงจีนเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องรอลงจีนต่อไปเรื่อยๆนะครับลงทีเดียวเลยนะครับเป็น8เครดิตในเดือนเดียวแต่ก็เรียนมหาโหดเหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีเวลามาทำรีวิวให้ท่านได้ดูหรือเปล่านะครับผมพลาดไปหลายงานมากเลยนะครับมานี่ตอนแรกก็แบบเอ้ยไม่น่าจะเป็นไรมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มเสียดายต้องบอกตามตรงแล้วว่าผมมาที่นี่เนี่ยคือผมจากไทยใช่ไหมครับมาฮ่องกงเนี่ยผมจะมีเวลาเปลี่ยนเครื่องเนี่ย2ชั่วโมงนะครับผมต้องขึ้นเครื่องประมาณ2โมงนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้มันบ่ายโมงเดี๋ยวเขาก็ต้องไอ้บอร์ดขึ้นเครื่องไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสนามบินสนามนึงที่ผมผูกพันมากๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนั่งคาเทย์แปซิฟิกไงก็เลยแบบว่าไปลงฮ่องกงบ่อยนะครับผมแล้วแต่ก่อนผมก็เรียนเมืองจีนด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับส่วนตัวแล้วชอบอันนี้ที่ว่าแบบห้องน้ำมันมีอยู่ทุกบล็อกเลยนะครับผมเข้าง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับผมมีเขาเรียกว่าเร็วลิงก์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแบบบริการนู่นนี่นั่นส่วนตัวผมชอบมากนะครับผมขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้รีวิวสายการบินให้นะคือผมไม่เคยนั่งเฟิร์สคลาสเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนมาตลอดนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปนั่งหรูอะไรขนาดนั้นนะครับผมไปคุยงานอะไรก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งบิสเนสคลาสหรืออะไรพวกนี้นะครับพูดง่ายๆไม่มีตังค์นะครับเอาตังค์ไปกินนู่นนี่นั่นหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีตังค์แบบเอามาลงโอ้โหลักซ์ซอรี่ต่างๆนะครับผมในเครื่องบินเนาะส่วนเรื่อง Q&A นะครับผมถามไปแล้วเรื่อง Facebook Fanpage ของผมนะครับแล้วก็ใน YouTube Channel ของผมด้วยนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะแยะเลยนะส่วนตัวแล้วเดี๋ยวผมตอบให้หมดเลยนะผมขอถึงมหาลัยขอจัดการอะไรเรียบร้อยก่อนนะผมทำคลิปให้แน่นอนนะครับผมก็จะไปเดินตามมหาลัยนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็ผมควรต้องไปขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาเรียกผมนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเหนื่อยมากเลยคือผมหลังจากผมลงสนามบินแล้วนะครับผมก็ต้องไปจัดของนู่นนี่นั่นนะครับกว่าจะถึงหอก็แบบเกือบสองทุ่มมั้งกินข้าวเสร็จกันนู่นนี่นั่นนะครับผมกว่าจะซื้อของเข้าหอนู่นนี่นั่นก็ประมาณสัก4 ทุ่มนะครับก็เลยไม่นัดครับวันนี้เป็นอีกวันนึงแล้วนะครับก็ทุกอย่างเริ่มโอเคขึ้นนะครับผมมีเวลามากขึ้นนะครับผมที่คุณเห็นของข้างหลังของผมเนี่ยมันเป็นไลบรารีนะครับไลบรารีของมอผมเองนะครับถามว่าผมชอบไหมนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ในมหาลัยแคปิตอลนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้ปักกิ่งนะครับก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปนะครับไม่ใช่เป็นมหาลัยปักกิ่งที่แบบว่าติดอันดับแบบท็อปโลกนะครับคนละมหาลัยกันนะครับผมถือว่าเป็นมหาลัยร่มรื่นนะครับผมมาก็ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ผมชินนะครับก็คือเมืองจีนเนี่ยเขาแบบว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะครับหลายๆคนอยากจะมาเรียนเมืองจีนใช่ไหมครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าเวลาที่คุณมาเรียนเมืองจีนเนี่ยพวกแอปต่างๆนะครับหรือแบบว่าเขาเรียกว่าไงเว็บต่างๆที่มันเกี่ยวกับข้องของอเมริกาเนี่ยเช่น Google นะครับ YouTube นะ Gmail ต่างๆเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมี Wi-Fi ก็ตามครับเพราะว่าเขาบล็อกไว้หมดเลยนะครับผมรวมถึง Facebook ด้วยนะครับสิ่งที่คุณทำได้นะครับก็คือว่าคุณสามารถโหลด VPN มาใช้นะครับผม VPN พูดง่ายๆก็คือว่านะครับมันก็
จะรีโลเคทเรานะครับผมไปอยู่ที่อื่นครับไอ้ VPN ทำงานง่ายๆก็คือว่านะครับผมคุณก็เลือกรีเจียนเอานะครับว่าแบบคุณอยากจะแบบให้มันอยู่ที่ไทยอยากจะอยู่ที่ฝรั่งเศสจะอยู่ที่นิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมสิ่งที่มันทำก็คือว่านะครับผมไม่ได้เรียนรู้ลึกนะครับว่ามันทำงานอะไรยังไงนะแต่ว่ามันประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณต่อ VPN เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณ access อินเทอร์เน็ตแบบว่าจากที่ที่คุณเลือกนะครับผมไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่ครับเช่นสมมติว่าผมอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยแต่ผมตั้ง VPN ให้ผมแบบไปเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาอย่างเงี้ยมันก็จะต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกานะครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่จีนครับทำให้คุณสามารถ access เข้าไปใน Facebook นะครับ YouTube ได้นะ อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็จะสปีดก็จะช้าลงนะครับผมเพราะว่ามันต้องผ่านหลายต่อนะผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่จีนไปส่งออกไปอเมริกานะครับจากอเมริกาไปส่งเซิร์ฟเวอร์ที่แบบในของ Facebook เองอะไรเนี้ยนะครับผมหรือแบบ Gmail ต่างๆเองนะครับก็เรียกได้ว่าอธิบายยากนิดนึงนะครับผมบางทีผมขอโทษด้วยนะถ้าอธิบายไม่เคลียร์อะไรครับแต่ประมาณนี้นะครับก็ยุ่งยากเรื่องอินเทอร์เน็ตครับทำให้ผมอัปโหลดไฟล์ผ่าน Google Drive นะครับหรือแบบอัปโหลดวิดีโอผ่าน YouTube เนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ผมมี VPN ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ ใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยนะครับผมก็หลังจากมาก็เหมือนเดิมครับเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับผมเคยมาเรียนเมืองจีนมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ตามนะครับคนก็คล้ายๆกันนะครับก็ค่อนข้างเฟรนลี่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะค่อนข้างจะดิบๆหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นทางการอะไรมากนะครับผมสบายๆครับก็ผมจะรีวิวอะไรครบเลยนะครับมีอะไรออกมาผมก็จะรีวิวให้ฟังนะครับผมหลายๆคนก็ถามกันมาเยอะนะครับแต่ว่าผมอาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะครับเพราะอาจจะแบบติดเรียนด้วยนะครับแล้วก็แบบเน็ตช้าด้วยประมาณนี้นะครับที่คุณเห็นข้างหลังอันนี้นะครับอันเนี้ยไอ้ข้างหลังผมอันเนี้ยมันเป็นหอผมเองคือผมถ่ายที่หลังหอนะครับเพราะมันดีอย่างนึงที่ว่ามันล่มลื่นด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่มีเวลาแบบไปเดินเยอะมากมายขนาดนั้นนะเดี๋ยววันอื่นถ้าผมมีเวลาผมไปแน่นอนนะครับขอโทษด้วยนะครับที่แบบวันนี้ผมเปิดให้ดูมากไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมไปทัวร์ในหอนะครับผมก็มันดีอย่างตอนที่ผมมาตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงซัมเมอร์ของเมืองจีนเขานะเขาแบบว่าเขาปิดเทอมนะครับก็กลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยคนจีนนะครับผมส่วนใหญ่คนที่มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นแบบพวกแบบนักเรียนต่างชาตินะครับมาเรียนภาษาจีนนู่นนี่นั่นเพิ่มนะครับหรือแบบคนที่แบบไม่ได้กลับบ้านเลยพวกเนี้ยคนจีนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยเนี่ยคนนักศึกษาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมเวลาพักที่เนี่ยมันก็เดินกันแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะมาถ่ายเงี้ยค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่พอแบบมันล่มลื่นอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับที่ทุกคนเขากลับบ้านกันด้วยเนี่ยมันสบายมากเลยนะมันทำให้ผมมีสเปซในการทำงานเยอะขึ้นนะครับของอันเนี้ยจริงๆอ่ะคุณอาจมองเห็นว่าไม่มีอะไรแต่มันอลังการมากเลยนะเดี๋ยวผมไปถ่ายดูนะเนี่ยที่คุณเห็นข้างหลังอันเนี้ยมันเป็นหอที่ผมอยู่นะครับคือข้างเนี้ยข้างขวาของผมเนี่ยมันเป็นหอพักนะครับส่วนข้างซ้ายของผมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นตึกเรียนนะครับคือหอพักกับตึกเรียนของผมมันพาราเรลกันนะครับคราวเนี้ยคือตื่นเสร็จก็แปรงฟันอาบน้ำไปเรียนได้เลยมันใกล้มากเลยนะถ้าเกิดว่ามันมีเสียงลมมีเสียงอะไรเนี่ยผมขออภัยด้วยนะเพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วไมค์ผมอ่ะไม่ดีด้วยนะโอ้ไมค์ผมจะเป็นไมค์จินแดงอยู่เลยนะแต่ว่ามันจะมีการอัปเกรดในเร็วๆนี้นะถ้าผมมีตังค์นะตอนนี้ก็ต้องเอาโยกไปทำอื่นก่อนนะครับคุณจะสังเกตถึงความแบบว่าอลังการเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแค่บันไดก็ขิงแล้วบันไดมันใหญ่มากเลยนะแบบโอ้โหอะไรมันจะแบบเหมือนตึกใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมก็อลังการมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับก็ถึงห้องดูสวัสดิภาพนะก็เยี่ยมเลยครับอันนี้ห้องของผมเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทัวร์ห้องทีหลังนะแต่คือวันนี้ผมไม่ค่อยอยากถ่ายให้ดูเท่าไหร่เพราะว่ารูมเมทผมยังจัดห้องไม่เสร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวยุ่งนะครับผมเละไปหมดนะครับส่วนตัวผมจัดเสร็จหมดแล้วนะครับคือผมอยู่กับรูมเมทอีกคนนึงเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับอายุเท่ากันเลยนะครับผมเป็นพี่กับผมประมาณแบบ2เดือน3เดือนมั้งนะครับก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะตัดวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ลงให้ดูนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพิ่งผ่านช่วงสอบมาแล้วผมต้องลงซัมเมอร์ด้วยนะครับก็ขออภัยมากเลยนะครับก็นะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรนะครับเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรืออยากจะพูดคุยอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเต็มตอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IT เรื่องกล้องเรื่องอะไรต่างๆนะครับในช่องผมที่มันเกี่ยวข้องนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับหรือจะชีวิตส่วนตัวนี่นั่นก็ได้นะครับผมก็นะครับถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภัยไงจะใครละนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI KP คุยภัยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ